ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับนะก็ยินดีต้อนรับเช่นเคยครับข้อนี้ข้อที่7นะครับก็ยังอยู่ในส่วนของการเฉลยข้อสอบจริงเนาะสนามสอบกทม.ปี62อยู่นะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่ารูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาวทั้ง3ไม่ใช่ทั้งสาวนะครับนะพิมพ์ผิดครับนะทั้ง3ยาว5 6 8หน่วยเนี่ยคือสามเหลี่ยมชนิดใดนะครับคือช้อยเป็นชนิดนะครับสามเหลี่ยมอะไร สามเหลี่ยมมุมชาสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับประมาณนี้บางคนถามแล้วแล้วอาจารย์รู้ได้ไงนะครับว่าจะเป็นมุมฉากมุมป้านมุมแหลมเอาง่ายง่ายอย่างนี้ก่อนนะครับอาจารย์เชื่อว่าทุกคนรู้จักสามเหลี่ยมนี้แน่นอนนี่สามเหลี่ยมนี้แน่นอนสามเหลี่ยมนี้คือสามเหลี่ยมมุมอะไรครับสามเหลี่ยมมุมฉากน้องรู้ได้ไงว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็อาจารย์วาดอยู่ค่ะนะคือสมมตินะอาจารย์ให้ความยาวทั้ง3ด้านมาเนี่ยน้องจะรู้ได้ไงเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากน้องจะรู้ได้จากสมการนี้ครับ c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2น้องจำนี้ได้ไหมครับตอนเรียนตอนม.3ถ้าน้องไม่โดดน้องจะรู้จักเรื่องนี้ครับเรื่องพีทาโกรัสพีทาโกรัสบอกว่าถ้าให้ได้ด้านยาวที่สุดฟังดีนะถ้าให้ได้ด้านยาวที่สุดยาว c ด้านอื่นๆยาว a กับ b ไม่สนว่าจะเป็นด้านใดแต่ด้าน c เนี่ยต้องเป็นด้านที่ยาวที่สุดนำมายกกำลัง2แล้วบวกกับด้านสั้นนะครับอาจารย์ชอบเรียกว่าสอบวกสอยอเท่ากับสอบวกสอคือด้านยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ว่ามันเท่ากันนะครับมันจะได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรู้จักแล้วนะแต่ถ้าเหมือนเดิมเช่นเคยน้องเอาด้าน c กำลัง2แต่ไปขอเปลี่ยน c หน่อย c กำลัง2มายก a กำลัง2มายก b กำลัง2มายกบวกกันยังเหมือนเดิมนะฟังดีนะยังเป็นด้านยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นแต่ถ้าด้านยาวมันมากกว่าฟังดีถ้าด้านยาวมันมากกว่าน้องนึกสภาพถ้าด้านนี้มันยืดออกครับด้านนี้มันยืดออกฟังดีนะด้าน c มันยืดออกแสดงมันมากกว่าไงมุมตรงนี้นะเห็นไหมมุมตรงนี้มันก็จะเกิดกว้างขึ้นจริงไหมฮะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านทันทีตรงนี้จะได้เป็นสามเหลี่ยมมุมป้านทันทีมุมป้านนี่คือวิธีการจำให้จำที่ c นะครับถ้ามันยืดออกนี่ตรงนี้มันมากกว่าไงมันยืดออกเมื่อไหร่สามเหลี่ยมหรือด้านที่เหลือเนี่ยนะครับด้านที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องยืดตามไปด้วยนะครับมันจะทางทำให้มุมนี้มันกว้างขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้น้องจำนะต่อไปยังไม่หมดยังมีรูปหนึ่ง c กำลัง2เหมือนเดิม a กำลัง2เหมือนเดิมบวก b กำลัง2เหมือนเดิมแต่ถ้ามันน้อยกว่าภาษาชาวบ้านคืออะไรครับถ้า c มันน้อยกว่า c คือด้านยาวไงยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นจำคำนี้ไว้ยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นแต่ถ้า c มันน้อยกว่าคือมันหมายความมันหดเหลือแค่นี้แสดงว่าด้านประกอบของมันก็ต้องสั้นลงถ้าใช่ไหมสั้นลงแล้วแคบลงมันจะทำให้สามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมมุมแหลมนี่คือวิธีการจำเริ่มจากน้องจำตัวเท่าได้ไหมจำได้เพราะเป็นพีทาโกรัสเรียนแต่เด็กแล้วน้องจำมากกว่าได้ไหมไม่ได้แต่ให้น้องไปนึกถึงรูปนะครับไปนึกถึงรูปน้องจำน้อยกว่าไม่ได้ไหมไม่ได้ให้น้องไปนึกถึงรูปนะครับแล้วจำว่า c มันทางหรือแคบทางหรือแคบถ้าทางเกิดอะไรขึ้นถ้าแคบเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะวันนั้นเนี่ยนะน้องต้องเห็นแบบนี้เลยนะครับวันนั้นกลับมาดูที่โจทย์ครับด้านยาวที่สุดอาจารย์ให้เป็น c ที่เหลือน้องก็เป็น a เป็น b แล้วแต่ตามลำบากเลยนะวันนั้นเราก็มาดูพร้อมกันครับอาจารย์จะเอา8ประยกกำลัง2และเอา5ประยกกำลัง2บวกกับ6ยกกำลัง2เกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกัน8กำลัง2ได้64 5กำลัง2ได้25บวก6กำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ย36ปรากฏว่าบวกกันแล้วบวกซีได้เท่าไหร่นะ55บวก6เป็น61เกิดอะไรขึ้นครับฝั่งนี้มันมากกว่าเห็นป่ะฝั่งขวา61ไงฝั่งนี้มันมากกว่าแสดงด้าน C นี้นะครับด้านยาวมันยาวกว่านะครับด้านยาวมันยาวกว่านะครับมันยาวกว่าก็เข้ากรณีนี้มันยาวกว่าเพราะนั้นถ้ามันยาวกว่าเดี๋ยวจันตีกรอบสวยๆถ้ามันยาวกว่าแสดงว่าด้าน4มันต้องทางออกจริงไหมทางออกมันจะทำให้มุมนี้มันกว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสามเหลี่ยม
มุมปานครับข้อนี้ตอบว่าเป็นสามเหลี่ยมตอบเต็มเต็มหน่อยเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลี่ยมมุมปานนี่คือค่อนข้างจะจับตัวทฤษฎีนิดหนึ่งแต่อาจารย์แปลงทฤษฎีมาให้น้องเข้าใจง่ายนะครับให้ยึดตัว C ไว้ยาวเท่ากับสั้นบวกสั้นโอเคไหมครับน้องก็อยากทุกคนลองไปฝึกฝนดูอันนี้นะครับ